วันนี้เราจะมาสาธิตการทำไข่เค็มด้วยกระติกน้ำร้อนที่เราใช้ต้มมาม่านะครับไม่ต้องไปหาซื้อเตาแก๊สให้มันยุ่งยากนะครับเพื่อจะมาต้มน้ำเดือดแล้วก็ทำไข่เค็มนะครับเราก็ดูวิธีการนะครับอันนี้เราเติมน้ำเข้าแล้วนะครับ2ลิตรนะครับดูนะครับนี่ครับ3แล้วครับ2ลิตรนะครับอุปกรณ์เรามีกระติกนะครับที่ใช้ต้มมาม่านะครับน้ำ2ถุงนะครับไข่เค็ม20ใบล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับ660กรัมนะครับต่อน้ำ2ลิตรนะครับใครทำมากกว่านี้ลองคำนวณเพิ่มเอานะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งเราจะเทใส่เลยนะครับรอสักครู่นะครับแล้วน้ำก็เดือดแล้วนะครับครับน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะเทแล้วนะครับนี่เปิดฝาแล้วนะครับเปิดฝานะครับเพื่อจะเทนะครับระวังร้อนด้วยนะครับเราก็พาไปแล้วครับเทใส่ไปเลยนะครับครับเห็นไหมครับเทน้ำใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเทให้หมดเลยนะครับทุกอย่างหมดเลยนะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะครับดูกันครับเราก็คนเลยนะครับแป๊บเดียวก็ละลายแล้วนะครับครับคนไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับดูนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็ละลายแล้วนะครับครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็ละลายแล้วนะครับเห็นไหมครับละลายเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้น้ําเย็นนะครับเวลาเรียนเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาใส่เทนะครับครับตอนนี้น้ำก็เย็นนะครับดูนะครับโอเคไม่ร้อนนะครับเราก็เทใส่เลยนะครับดูนะครับเทใส่เลยนะครับเห็นไหมครับเทใส่ไปเลยนะครับเห็นไหมครับก็หมดแล้วนะครับน้ำนะครับเราก็จะเอามาถุงใส่นะครับไม่ให้ไข่ลอยนะครับครับใส่ไปเลยครับไม่ให้ไข่ลอยนะเกิดไข่ลอยจะเสียได้นะครับเราก็ปิดฝาให้แน่นๆนะครับปิดฝาแน่นแล้วนะครับคราวนี้เราจะทำเป็นไข่ดาวทอดนะครับก็ภายใน7วันนะครับมาเอาไข่ไปทอดได้เลยถ้าเกิดจะทำไข่เค็มที่นำไปต้มนะครับ15วันนะครับถึงจะมาเปิดที่นี่ได้นะครับแล้วก็นำไปต้มนะครับจะเก็บให้นานต้มเสร็จให้สุกนะครับแล้วก็มาใส่ตู้เย็นนะครับจะเก็บได้ไว้ได้นานนะครับให้มีอาหารทานตลอดนะครับผมเราจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับวิธีทำง่ายๆนะครับแค่กระติกน้ำร้อนนะครับลูกเดียวนะครับแทนที่จะใช้ต้มมาม่าอย่างเดียวเราใช้ให้มันคุ้มครับทุกอย่างในบ้านเรามีประโยชน์หมดนะครับสาธิตการจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันครับไข่เค็มนะครับสุดยอดอร่อยนะครับ